รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการเล่าขานตำนานไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมในวันหยุดสบายๆแบบนี้ซึ่งในวันหยุดยาวแบบนี้เป็นวันที่หลายๆคนมีโอกาสได้กลับภูมิลำเนาและอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีในเทศกาลวันสงกรานต์2558นี้ค่ะซึ่งในปีนี้หลายคนมีโอกาสได้หยุดยาวถึง5วันให้เวลากับคนที่ตัวเองรักและครอบครัวมีความสุขในประเพณีที่ชุ่มฉ่ำกันนะคะซึ่งเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนทุกคนทุกที่โดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครรวมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็เพราะเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและได้สถาปนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้จนเป็นวันจักรีวันนี้รายการเล่าขานตำนานไทยขออนุญาตพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในเอกราชของไทยที่ทำให้ไทยมีอัตลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้จากประเทศสยามบางกอกสู่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครกรุงรัตนโกสินทร์233ปีโดยกระทรวงวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามชมพร้อมๆกันนะคะโดยวันที่17ถึง21เมษายนพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานใต้ร่มพระบารมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่ท้องสนามหลวงซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ในวาระครบรอบ233ปีนอกจากนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมยังได้เห็นความสำคัญของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รวมถึงพระมหากษัตริย์อีกทุกๆพระองค์ที่ทรงมีความสำคัญต่อเหตุการณ์ในแต่ละยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดริ้วขบวนแห่ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของการจัดงานโดยริ้วขบวนที่ว่านี้จะมีความยาวกว่า2กิโลเมตรและใช้ชื่อริ้วขบวนว่าใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์โดยจะเริ่มขบวนตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปจนถึงท้องสนามหลวงและแบ่งออกเป็น9ขบวนตามลำดับที่มีความสำคัญของแต่ละยุคสมัยในรัชกาลต่างๆตั้งแต่1ถึง9ดังนี้ในขบวนที่1ใช้ชื่อว่าสร้างบ้านสร้างเมืองมีเหตุการณ์สำคัญต่างๆในยุครัชกาลที่1เช่นสงคราม9ทัพและริ้วขบวนนี้ก็จะนำโดยดารารับเชิญคุณสอนรามเทพพิทักษ์ต่อมาในริ้วขบวนที่2ชื่อว่าเฟื่องฟูวรรณกรรม
ก็คือยุคของรัชกาลที่2โดยมีดารารับเชิญคุณนุ่นวรนุชแต่งกายเป็นนางสีดาอยู่ในริ้วขบวนนี้ขบวนที่3ใช้ชื่อว่าเลิศล้ำเศรษฐกิจซึ่งในสมัยรัชกาลที่3นั้นเป็นยุคที่การค้าไทยกับจีนนั้นเจริญรุ่งเรืองมากริ้วขบวนก็จะเป็นสำเภาจีนจำลองพร้อมการแสดงลอดลายมังกรต่อมาในริ้วขบวนที่4ในยุคสมัยรัชกาลที่4ก็จะใช้ชื่อว่าแนวคิดอัจฉริยะริ้วขบวนแสดงจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมยิมนาสติกจากนักแสดง Thailand Got Talent ขบวนที่5ใช้ชื่อว่าวัฒนธรรมสู่สากลริ้วขบวนจะเป็นรถไฟจำลองซึ่งเป็นการแสดงถึงความเจริญในด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภคในยุครัชกาลที่5ส่วนในขบวนที่6ก็จะใช้ชื่อว่ามากล้นการศึกษาริ้วขบวนก็จะสื่อถึงความเจริญทางการศึกษาการก่อกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขบวนที่7ใช้ชื่อว่าประชาธิปไตยริ้วขบวนจะสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองการจัดระเบียบศิลปะวัฒนธรรมไทยริ้วขบวนจะผ่านการแสดงโดยขุนอินด้วยการประชันระนาดกลางถนนราชดำเนินส่วนในขบวนที่8ใช้ชื่อว่านำไทยสามัคคีสื่อถึงความสุขที่กลับมาในรัชกาลที่8ของชาวสยามและจะเป็นการแสดงลีลาศในบทเพลงสุนทราภรณ์ขับร้องโดยคุณเศรษฐาศิระฉายาขบวนที่9ใช้ชื่อว่าบารมีพระเหนือเกล้ารถขบวนเศรษฐกิจพอเพียงและมีการแสดงร้อยเริงรื่นม่วนชื่นโฮเซลสื่อถึงวิถีชีวิตเกษตรกรชาวไทยนำโดยคุณตุ๊กกี้ชิงร้อยนอกจากนี้ยังมีการขับร้องเพลงครองแผ่นดินโดยธรรมจากนักแสดงทั้งหมดกว่า 2,000 คนซึ่งในวันที่18เมษายน2558เพียงวันเดียวก็ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการแล้วยังไม่รวมถึงการแสดงบนเวทีที่ท้องสนามหลวงซึ่งจะมีถึงวันที่21เมษายน2558และมีรายละเอียดดังนี้วันที่17เมษายน2558หลังจากริ้วขบวนแห่ถึงบริเวณท้องสนามหลวงแล้วในเวลา 18:30 นจะเป็นพิธีเปิดโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานต่อจากนั้นจะเป็นการโชว์การประชันระนาดของขุนอินโตสง่าการแสดงจำอวดหน้าม่านและคอนเสิร์ตหนูนาโดมเดอะสตาร์วันที่19เมษายน2558จะมีการแสดงของสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนการแสดงนาฏศิลป์4ภาคมหกรรมลีลาศวงสุนทราภรณ์และลิเกชัยยามิตรชัยวันที่20เมษายน2558มีการแสดงมหกรรมแตรวงเพลงพื้นบ้านภาคกลางการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ดนตรีลูกทุ่งรุ่งสุริยาและจินตราภูลาภวันที่21เมษายน2558ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแท้จริงก็จะเริ่มการแสดงด้วยคอนเสิร์ตศิลปินแห่งชาตินำโดยครูสุเทพวงศ์กำแหงครูผ่องศรีวรนุชเพลินพรมแดนและอีกหลายๆท่านและจบด้วยการแสดงโขนตอนนารายอวตารจากกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดเมื่อก่อนเราเคยฝากชีวิตไว้กับผืนดินผืนน้ำแต่ตอนนี้ชีวิตเราฝากไว้กับงานศิลป์
งานศิลป์ที่พระราชินีทรงเปลี่ยนเป็นอาชีพเสริมให้เรามีกินมีใช้ถักทอสายใยรักในครอบครัวให้แน่นแฟนสานต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่นและปั้นอนาคตให้กับเราจนเป็นอาชีพที่ยั่งยืนกว่า50ปีแล้วของจุดเริ่มต้นในโครงการศิลปาชีพแรงบันดาลใจจากพระราชินีที่เปลี่ยนงานศิลป์ให้เป็นอาชีพเพื่อวัฒนธรรมความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยกระทรวงวัฒนธรรมสงกรานต์ปีนี้ร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามให้คงคุณค่าและสานต่อช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกได้อย่างสร้างสรรค์สนุกสนานด้วยการคิดดีทำดีเข้าวัดทำบุญมีความกตัญญูเคารพผู้ใหญ่รู้จักสนุกอย่างพอดีและมอบไมตรีแก่กันร่วมสืบทอดความงดงามตามวิถีไทยเฉลิมฉลองสงกรานต์ให้สุขใจแบบคนรุ่นใหม่สงกรานต์ส่งมอบความรักความปรารถนาดีสืบสานคุณค่าประเพณีไทยและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็อยู่กับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะศาสตราจารย์ดร.อภินันท์โกศยานนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และกิจกรรมต่างๆที่กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดให้กับพี่น้องประชาชนกันค่ะปีนี้นะคะท่านปลัดก็ครบรอบ233ปีกรุงรัตนโกสินทร์แล้วทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างอะคะก็วันที่21เมษายนนะครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบ233ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับในโครงการใต้ร่มพระบารมี233ปีกรุงรัตนโกสินทร์ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเตรียมจัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่พื้นที่บนเกาะรัตนโกสินทร์ก็คือพื้นที่ของท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเราก็มีการจัดกันมาต่อเนื่องนะครับทุกปีแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับเพราะว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเพียบเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องลงลึกนะครับว่ากรณีเรื่องของกิจกรรมที่เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่17เมษายนนี้เนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่21เมษายนเนี่ยจะมีทั้งการขับเคลื่อนริ้วขบวนนะครับซึ่งมีการเน้นรัชกาลที่1ถึง9เนี่ยจะเป็นการจัดริ้วขบวนที่อลังการยิ่งใหญ่นะครับมีการบอกเล่าจะมีด้วยกันทั้งหมด9ขบวนตามรัชกาลใช่ไหมคะมีมากกว่า9นะครับมีมากกว่า9แต่ว่าเราจะเน้นแต่ละรัชกาลแต่ละริ้วขบวนนี้ก็จะมีการบอกเล่าความเป็นมาของแต่ละรัชสมัยนะครับก็จะขับเคลื่อนบริเวณพื้นที่ลานเจษฎาบดินทร์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนบนถนนราชดำเนินไปจนถึงพื้นที่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่ท้องสนามหลวงนะครับอันนี้จะเป็นวันที่18เมษายนที่เราจะมีการดำเนินการตรงนี้ประมาณช่วง5โมงเย็นครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับบนพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องกรุงเทพยุคย้อนยุคนะครับโดยการนำเอาภาพเก่านะครับที่หาดูได้ยากมากนะครับจากทางกรมศิลปากรเนี่ยมานำเสนอแล้วก็จะมีห้องพิเศษที่เหมือนกับเข้าไปย้อนยุคนะครับย้อนมิติเวลานะครับมีการเล่าเรื่องที่น่าตื่นเต้นสนใจกลับเข้าไปสู่ช่วงต้นๆของกรุงรัตนโกสินทร์แต่ละยุคสมัยครับครับแล้วก็จะมีการออกร้านนะครับแล้วก็จะมีการนำเอาเรื่องของของดีบ้านฉันนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยมาอย่างเรื่องของซีพอร์ตใช่ไหมคะที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการทำครับซีพอร์ตที่เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับที่ทางกระทรวงพยายามขับเคลื่อนเพราะเรามองว่าในมิติของวัฒนธรรมนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่สามารถที่จะสร้างเงินให้กับรายได้ของประเทศได้จริงจริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช่แล้วทุกจังหวัดนี่ก็มีการพัฒนาเราขับเคลื่อนมาแล้วประมาณ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยมีความงดงามมีการบอกเล่าที่มานะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอเป็นเรื่องของสินค้าได้เป็นอย่างดีเรามีการทดลองแล้วนะครับในช่วงต่างๆก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารเรื่องของการนำเสนอเรื่องของมิติของทางวัฒนธรรมแต่นอกจากนั้นแล้วก็จะมีการ
นำกิจกรรมเรื่องการแข่งว่าวนะครับเพราะว่าบนท้องสนามหลวงเมื่อก่อนนี้เราไม่ค่อยเห็นแล้วฮะตอนนี้นะครับในอดีตเรามีกิจกรรมมากมายเราก็จะดึงกิจกรรมเหล่านั้นมาแล้วก็จะมีการละเล่นย้อนยุคนะครับไปพื้นที่นั้นแล้วเนี่ยก็จะมีการเห็นถึงเรื่องขององค์ความรู้นะครับความบันเทิงต่างๆแล้วก็จะมีการจัดเรื่องของการสัมมนาด้วยนะครับมีการเล่าเรื่องเป็นสัมมนาทางวิชาการใช่เพราะว่าเรามองว่าโอกาสนี้เนี่ยผู้คนจะได้รับรู้นะครับว่าที่มาที่ไปนะครับในช่วงที่ผ่านมา200กว่าปีนั้นเนี่ยนะครับประเทศชาติเราเนี่ยอยู่รอดได้อย่างไรมีการรอดพ้นจากอาณานิคมอย่างไรเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ให้ความบันเทิงและความรู้ได้อย่างดีครับเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการไปแล้วแล้วก็แตะถึงเรื่องของความสนุกสนานเรื่องของการละเล่นไปแล้วอยากจะให้ขยายความนิดนึงอะค่ะว่าเรื่องของความสนุกของการละเล่นนั้นนะคะนอกจากมีมหกรรมว่าวแล้วมีการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมอื่นด้วยหรือเปล่าคะการแสดงนี่มีเพียบเลยนะฮะคือเพียบเลยเวทีนี่จะใหญ่มากๆนะครับบนพื้นที่ของสนามหลวงเพราะว่าที่เราเคยจัดมาเนี่ยเราก็มองว่าจริงแล้วเนี่ยเวลาช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยคนจะมากันเยอะนะครับแล้วก็จะมีการแสดงโขนจะมีการแสดงลำวงอาจจะเป็นทำสถิติการลำวงที่มีจำนวนคนเข้าร่วมอยากมากที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นจะมีการนำเสนอหนังย้อนยุคหนังกลางแปลงแล้วก็เรายังมีรถภาพยนตร์นะครับรถที่เป็นลักษณะของรถนำเสนอภาพยนตร์เนี่ยเคลื่อนที่นะครับเอามาจัดด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากสงกรานต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเดือนเมษาเนี่ยเราก็มองว่าหลังจากสงกรานต์แล้วเนี่ยก็เที่ยวต่อได้มีกิจกรรมสนุกๆให้คุณผู้ชมให้คนที่สนใจได้ไปตลอดสงกรานต์เสร็จปุ๊บก็มี233ปีรัตนโกสินทร์ด้วยนะคะสงกรานต์ปีนี้ร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามให้คงคุณค่าและสานต่อช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกได้อย่างสร้างสรรค์สนุกสนานด้วยการคิดดีทำดีเข้าวัดทำบุญมีความกตัญญูเคารพผู้ใหญ่รู้จักสนุกอย่างพอดีและมอบไมตรีแก่กันร่วมสืบทอดความงดงามตามวิถีไทยเฉลิมฉลองสงกรานต์ให้สุขใจแบบคนรุ่นใหม่สงกรานต์ส่งมอบความรักความปรารถนาดีสืบสานคุณค่าประเพณีไทยแม่วัดลำพูนผมยังซ่อมได้เลยประเทศชาติของเราวุ่นวายมากมายโอ้โหเรื่องใหญ่เลยซ่อมได้ไหมซ่อมได้หรือเปล่านี่สิครับพี่น้องผมคิดว่าพี่น้องคนไทยเราซ่อมได้ไม่มีปัญหาความสามัคคีความรักในชาติการตุ้มเทในความเป็นส่วนรวมของชาติเป็นที่ตั้งเราจะซ่อมสังคมไทยได้เราซ่อมสังคมไทยเราได้ให้กลับมารักกันเหมือนเดิมซ่อมได้ครับที่ฟังมาเนี่ยนะคะเห็นว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่เลยค่ะถูกต้องเพราะเรามองว่าเราต้องเน้นเรื่องของความเป็นครอบครัวด้วยนะครับผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยหนุ่มสาวไปแล้วก็ต้องมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากเด็กๆก็เช่นกันนะครับสูงวัยก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมตรงนี้ได้แล้วก็เรายังมีการเชิญทางสภาวัฒนธรรมกรุงเทพทั้ง50เขตเนี่ยมาออกร้านมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในกรุงเทพแล้วแต่ละมุมมองของแต่ละกรุงเทพแต่ละมุมมองแต่ละจุดแต่ละเขตเนี่ยก็สามารถที่จะนำเสนอตรงนี้ได้ด้วยครับรับรองสนุกสนานแน่ครับแสดงว่างานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่กระทรวงวัฒนธรรมเท่านั้นยังมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆด้วยใช่ไหมคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนถูกต้องวิสาหกิจถูกต้องมีที่ไหนบ้างนะคะแล้วเขามีกิจกรรมที่แน่ๆนะครับทางกทมเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในเรื่องของพื้นที่นะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดต่างๆที่มาทั้ง76จังหวัดนะครับแล้วก็สภาวัฒนธรรมกรุงเทพด้วย50เขตก็เห็นได้เลยว่า
เป็นการรวมพลังนะครับแล้วก็มิติของศาสนาด้วยนะครับทั้ง5ศาสนิกสัมพันธ์เนี่ยเราก็มีการเชิญพิธีทางศาสนาถูกต้องนะครับในพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีหลากหลายเรื่องของศาสนาเรื่องของความเชื่อเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับเรื่องของสินค้าทางวัฒนธรรมนะครับผมคิดว่ามีอะไรที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปริมรถแล้วก็มีอรรถรสที่น่าสนใจยิ่งครับแล้วอย่างเรื่องของศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่างานครั้งนี้อะค่ะมีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างก็จะมีพิธีทางศาสนานะครับทั้งศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาซิกมุสลิมนะครับศาสนาคริสต์นะครับเพราะเรามองว่าประวัติความเป็นมาของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในบนพื้นที่แล้วก็ในระยะเวลา200กว่าปีนี้เนี่ยมีความหลากหลายและมีต่างศาสนาที่มาอยู่กันได้อย่างสมานฉันท์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อยากจะเน้นให้เห็นถึงว่าความเชื่อนั้นเนี่ยอยู่ได้แล้วก็มีพื้นที่นะครับบ้านเรามีพื้นที่ให้กับความเชื่อต่างๆให้มีการปฏิบัติทำพิธีกรรมได้อย่างดีครับกิจกรรมมากมายขนาดนี้เลยนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมหรือว่าผู้ที่ไปเยี่ยมชมในงานนั้นนะคะการไปเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมคาดหวังว่าเขาจะได้อะไรกลับไปบ้างคะนอกจากความสนุกละอย่างนึงแล้วอย่างอื่นล่ะคะก็แน่นอนนะครับช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะเห็นเรื่องของความสามัคคีกลมเกลียวนะครับแล้วก็เรื่องของความสงบความสุขนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้คนที่เข้าไปในพื้นที่นี้เนี่ยจะได้เกิดความรักชาตินะครับรักชาติอย่างมีสติด้วยนะครับเห็นว่าความเป็นมาบรรพบุรุษของเราได้ปกป้องแล้วก็ทำให้ประเทศชาติของเราเนี่ยอยู่รอดมาเพื่อนบ้านของเราเนี่ยก็มีความหลากหลายมีความน่าสนใจแต่ว่าเขาก็เผชิญในเรื่องของอาณานิคมนะครับเรื่องของการเป็นเมืองขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยอยู่รอดมาได้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญนะครับและความโชคดีของคนไทยที่มาถืออยู่ถึงทุกวันนี้ได้นะครับเพราะว่าบรรพบุรุษของเราแล้วก็เราคงต้องสืบสานต่อไปนะครับในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับแล้วผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ย เวลาคนไปแล้วเนี่ยมีกิจกรรมให้ทำหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปแล้วเนี่ยจริงๆอยู่ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็จะมีทั้งการให้องค์ความรู้มีหมอดูด้วยนะฮะโหราศาสตร์มีการนวดมีเรื่องอาหารนี่เพียบเลยหลากหลายมากเอ๊ะได้ข่าวว่ามีการประกวดเป็นนางสาวศรีรัตนโกสินทร์ด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือการประกวดของนางงามนะฮะของรัตนโกสินทร์เนี่ยเราทำมาแล้ว2ปีนะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีการส่งประกวดเนี่ยจะมีตัวแทนจากทุกจังหวัดเข้ามาอ๋อไม่ใช่แค่ในกรุงเทพใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่มีคุณสมบัติยังไงบ้างคะก็แน่นอนนะครับมีความงดงามนะครับแต่ว่ามีความเป็นกุลสตรีศรีสยามนะครับมีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมีมารยาทมีลีลาท่าทางมีการพูดมีการเน้นถึงความงดงามของหญิงไทยท่านปลัดคะนอกจากคนไทยที่จะได้ไปสนุกในงานนี้แล้วในเรื่องของชาวต่างชาติล่ะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีหรือว่าชาวยุโรปเนี่ยเขาสามารถมาร่วมงานนี้ได้ด้วยไหมคะแน่นอนครับงานนี้ฟรีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็มีการประสานกันกับทางการท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวว่ากิจกรรมต่างๆอย่างที่ผมเรียนนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยเราอยากจะเน้นกิจกรรมเยอะแล้วก็มีการเชื้อเชิญให้ทางต่างประเทศทั้งชาวต่างประเทศที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเนี่ยจะได้เห็นภาพเขาจะได้เห็นบรรยากาศการแสดงนะครับมีโขนมีการแสดงขึ้นบ้านนะครับเหล่านี้นักท่องเที่ยวผมคิดว่าเข้ามาชมเข้าฟรีอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเชิญชวนชิมอาหารนะครับแล้วก็มีการสาธิตอะไรต่างๆผมคิดว่าเป็นมิติแล้วก็เป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะบ่งบอกแล้วก็เชื้อเชิญให้นักท่องเที่ยวต่างแดนมาเห็นถึงความสงบสุขและความงดงามของวัฒนธรรมไทยด้วยครับเหมือนกับเป็นการส่งออกวัฒนธรรมให้ชาวต่างชาติเขาได้รู้ได้เห็นความสวยงามของวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะท่านปลัดช่วยย้ำอีกสักทีได้ไหมคะว่างานจัดที่ไหนยังไงเมื่อไหร่บ้างค่ะงานใต้ร่มพระบารมีนะครับ233ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับจะจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงช่วงวันที่17ถึงวันที่21เมษายนนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมนะครับเวลา10โมงเช้านะครับถึง4ทุ่มครับฟรีครับและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเชื่อได้เลยนะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมากนะคะขอบคุณมากครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ได้มาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นค่ะวันนี้รายการเล่าขานตำนานไทยหมดเวลาลงแล้วค่ะคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ครั้งหน้าค่ะกับสาระความรู้ดีๆเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเพราะเหตุใดเราถึงต้องอนุรักษ์ไว้ให้ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะวันนี้กู๊ดท่านปลัดและรายการเล่าขานตำนานไทยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ